ตปรมัตถันตระสัมมาสัมโพธิเกล้าอาวุโสนัทธญาณมิวัตตะมหินทะสังคมิตาธรรมปาระเทระวาทะพระโพธิภิกขุพร้อมด้วย สังฆะแล้วก็ตลอดจนอุบาสกอุบาสิกาทุกๆ ท่านณนะสำนักงานดร.แก้มหอมลานช้างสถานที่แห่งนี้ได้เจริญธรรมและถวายเพศชานิคิลานคิลานะเพศชานินี้แด่ภิกขุณีนี้ก็ขอพร้อมด้วยคณะสิกขาธรรมะจตุราศีติธรรมขันธะที่ได้สร้างมหากุศลมหาวิหารทานในทุกสถานที่โดยการนำของประธานนงมุทนาดำรงศักดิ์ก็ขอบอกกล่าวกับขออัญเชิญท่านชนะวสภามหาเทพบุตรในนามของพระเจ้าพิมพิสารซึ่งเป็นโสตาปนะอยู่ชั้นจาตุมหาราชิกาโปรดนำมหากุศลทั้งหมดทั้งสิ้นนี้บอกกล่าวกับทวยเทพเทพภูมิเทวาทั่วอนันตจักรวาลทั่วเหมือนโลกธาตุลูกเทวาอากาศเทวาภูมิเทวาทุกท่านสัตตานิกายซึ่งมีเป็นอนันตสัตตะทั้ง31ภูมิได้มารับมหากุศลทั้งหมดทั้งสิ้นนี้บิดามารดาทุกภพทุกชาติของทุกท่านศพญาติสนิทมิสหายครูบาอาจารย์ของทุกท่านเมื่อได้ยินเสียงธรรมที่ใครก็ตามนึกได้ก็ดีนึกไม่ได้ก็ดีกล่าวนามก็ดีไม่กล่าวนามก็ดีเมื่อได้ยินเสียงธรรมของท่านชนะวสภามหาเทพบุตรแล้วโปรดพนมมือแล้วก็คำว่าสาธุสาธุสาธุนวุติปฏิพันธะอนุโมทามิซึ่งเป็นธรรมตั้งแต่ทานปฏิทานปตานุโมทนาจะเป็นธรรมโดยมโนกรรมอนัพิชาอนัพิชาก็คืออโรภาเจตสิกศีลก็คือทำด้วยกายกับวจีเป็นปฏิทานามัยปตานุโมทนามัยทำโดยมโนกรรมอภิญญาปาทะก็คืออโทสะเจตสิกและสมาธิฐิส่วนภาวนาโดยธรรมสวรรค์ใหม่ธรรมเทศนาใหม่ที่ถูกชุบกรรมทำโดยมโนกรรมอนัพิชาและสมาธิฐิสมาธิฐิก็คือปัญญาเจตสิกนี้ทำงานโดยอาศัยอนุภาพของปรมัตถอนุตตรสัมมาสัมโพธิ 3,584,192 พุทธะเพื่อทุกท่านเข้าสู่กระแสแห่งโลกุตระคือมีสติอริยมรรคมีสติสามัญญพละเอกนิพพานนะโดยเชี่ยพันในประวัติการนี้เถิดทำงานโดยเจตนาทั้ง3คือตั้งแต่บุพพเจตนามุจเจตนาและอัปปรเจตนาทำโดยมหากุศลจิตตะ8เพื่อให้ได้ติงสะบุญยกริยวัตถุติงสะกุศลกรรมปฏะติงสะอิทธิปารมีเพื่อเข้าสู่นักวุติอุปนิธิพันธะเป็นการอุทิศและอนุทิศของทุกท่านขออัญเชิญบทพุทธวจนะติโลกุทัตเปตวัตถุพร้อมกันพร้อมกันนะคะติโลกุเทสุติขันติสันติสิงคาตะเกสุจะทวารภาหาสุติขันติอาคันตวานสกังคารังปะหูเตอันนาปานังหิคันชาโพเชอุปัตติเตนาเตสังโกจิสารติสัตตานังกรรมปัจจยาเอวังคะทันติยาตีนังเยโหติอนุกรรมปะกาสุจิมปณีตังกาเลนะกัปปิยังปานโภชนังอิทังโวยาตีนังโหตุสุขิตาโหตุยาตโยเตจะอัฏฐสมาคันตวายาติเปตาสมาคตาปะหูเตอันนาปานังหิสัตตัญจังอนุโมทะเลจิรังชีวันตุโนยาติเยสังเหตุลภามะเสธรรมหากัญจกตาปูชาทายกาจะอนิพพระนะหิตัฏฐกสิอัจจิโครักเกธรรมนวิชติวนิชาตาทิสีนาทิหิลัญเยนกยากยังอิโตทินเนนยาเป็นติเปตาการกตาตะหิงอุณณเมอุทะกังพุทธังยะถานินังปวัตติเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุป
กัมปติยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัมปติอาคาสิเมอาคาสิเมยาติมิตาสักขาจะเมเปตานังทักขินังทัชชาปุเพกัตมนุสสารังนะหิรุณังวาโสโกวายาวัญญาปริเทวนานะตังเปตัสสะอัฏฐายะเอวังติทันติยาตโยกายัญจะโคทักขินาทินาสังคัมหิสุปฏิทิตาทีฆละตังหิตายัสสถานโสอุปกัปปติโสยาติธัมโมจะยังนิทัสสิโตเปตานะปูชาจักตาอุราราภรัญจะภิกขุนะมนุปปทินังตุมเหหิปุญญังปสุตังอนัปปกันติติโลกุทธะเปตะวัตถุปัญจมังนิทิตังสาธุสาธุสาธุนะวุติอุปานิธิพันธะอนุโมทาพูดด้วยนะคะสาธุ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 อนุโมทาเพราะว่าอะไรรู้ปะอย่างโอโซถ้าทำบุญใส่บาตรใช่ป่ะคะแล้วกับสาธุสาธุสาธุทุกครั้งเนี่ยอย่างน้อยคนเป็นเนี่ยหิวใช่ป่ะก็ต้องทานข้าวคนตายเนี่ยยังไม่ลืมสภาพความเป็นคนก็หิวเหมือนกันเพราะเพื่อนเอเย่เนี่ยตายไปแล้วก็ฟื้นขึ้นมาเขาบอกไงพ่อเนี่ยนะไปเคาะข้างโรงอาหารวางมีคนบอกว่าขอโทษนะนี่ไม่ใช่ของแกของฉันนักเลงแถวนั้นเยอะมากเขาบอกเขาไม่เคยได้กินข้าวนอกจากถวายพระถ้าแบบใส่บาตรหรือถวายอาหารอย่างเงี้ยพอเสร็จปุ๊บเขาบอกเขาได้กินเขาพูดอย่างนั้นเลยเขาบอกแล้วเขาฟื้นขึ้นมาเขามาเคาะพ่อหนูหิวน้ำเขาบอกเข้าไปเนี่ยนะมันเหมือนแบบคอนโดเลยเป็นรูเหมือนนกพิราบอยู่อย่างนั้นเนี่ยเขาบอกแต่พอไปเที่ยวเสร็จเขาบอกไงยมทูตบอกกลับไปก่อนป่านนี้ยังอยู่เลยเขาบอกว่าแล้วเอเยก็อ่านหนังสือเขาบอกว่าเขาเนี่ยผ่านพระพระบอกว่านี่ไงน้ำหิวน้ำทำไงดีเขาบอกเขากินไม่ได้ต้องสาธุเป็นทุกอย่างขอให้สาธุเป็นเนี่ยใส่บาตรปุ๊บทำบุญเสร็จต้องสาธุถ้าไม่สาธุเนี่ยนะเพราะอย่างคนเหนือยังสาธุใช่ป่ะยังสาธุแบบคนกรุงเทพเนี่ยโอ้ยอยากทำบุญก็นึกในใจต้องในความคิดเป็นมโนกรรมแล้วว่าจีพูดไม่เป็นแต่ทำอาหารอยากทำก็ทำถวายเสร็จแต่ยกมือไหว้เฉยๆต้องมีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมองกันไม่ได้นั่นแหละเราจะได้เพราะเราตายไปเราสภาพความเรายังหิวอยู่อย่างนี้เรายังเป็นคนเลยไม่ลืมสภาพความแบบอย่างนั้นแหละนะคะต้องสาธุให้เป็นเราก็จะได้อย่างนั้นแน่นหนาใช่จริงๆแล้วเนี่ยน้ำนี่ก็เหมือนกันน้ำนี่คือสระโบกครมีไอเยี่ยทำเนี่ยนะคะทำตามปาริยวินัยคือตามพระเจ้าพิมสารเพราะว่าพระเจ้าพิมสารทำไงเพราะเป็นปฐมบัญญัติในการกดน้ำครั้งนี้เราเดินตามปาริยวินัยคือพระเจ้าพิมสารคือพระโสดาบันเป็นพระอริยบุคคลทำอะไรก็ได้ไม่ใช่ทำอะไรก็ได้ทำอะไรก็ตามที่อริยะที่ไหนเราทำเราจะต้องเดินตามเราเหมือนอย่างที่หมอก็บอกว่าต้องแกะรอยตามเข้าไปนะนั่นแหละเราจะได้กุศลตามนะกับปิยังไอเยกับปิยังไอเยครับวันนี้ท่านได้มาที่พูดไอเดียทีวีแล้วก็ทางหมอแก้มนะคะหรือแม่มดก็ได้ถวายยานะเจ้าพี่ก็อยากคือท่านได้ฮื้อศีลฮู้พรค่ะกับสมาชิกพลเรือนทีวีแล้วก็ FC ของแม่มดทุกคนเจ้าและพอจะไปเย็นนะสมมนาสสหคตังญาณสัมปยุตตังอสังขาริกังกามาวจระมหากุศลจิตตัง
สมมนัสสะสหคตังญาณสัมปยุตตังตัสสังขาริกังกามาวจรมหากุศลจิตตังอุเบกขาสหคตังญาณสัมปยุตตังอาสังขาริกังกามาวจรมหากุศลจิตตังอุเบกขาสหคตังญาณสัมปยุตตังสัสังขาริกังกามาวจรมหากุศลจิตตังอันเป็นบาดฐานให้ถึงซึ่งวีสติอริยมรรคมีสติสามัญญภระเอกนิพพานะโดยเฉียบพันในประวัติการนี้เธอสาธุสาธุสาธุนะวุติอุปนิธิพันธะอนุโมทามิพูดได้ค่ะว่าสาธุ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 นะวุติอุปนิธิพันธะอนุโมทามิเดี๋ยวกดน้ำได้ไหมว่าพรที่ให้เนี่ยนะเป็นการสร้างรูปเราเพื่อต่อไปข้างหน้าแล้วทุกคนก็จะได้เพราะว่าแม้กระทั่งเทพพรหมเทวาเราไม่รู้หรอกว่าใครเป็นใครเทพพรหมเทวาเยอะอ่ะเขาจะได้รับมหากุศลพวกนี้ด้วยไอ้ยายอยู่แฟร์แบงค์นะอยู่บนยอดเขาอยู่บ้านคนเดียวอยู่วัดคนเดียวถามว่าข้างบนน่ะมีใครมาไหมอาทิตย์นึงจะมีคนมาหาไอ้เยคนหนึ่งเอาหันมาเยบอกว่าเขาบอกอยู่ได้ยังไงไอ้บอกไอ้เยประเดินทำให้กับเทพพรหมเทวาไอ้เยประสิทธาทำเพื่อถวายเทพพรหมเทวาเพราะไม่มีใครรู้เหมือนเราแบบเราเพี้ยนหรือเปล่าเราไม่ได้เพี้ยนแต่เรารู้ว่าเราเกิดเป็นคนกว่าจะเกิดเป็นคนต้องถามว่าดร.แก้วของเรายากไหมยากเพราะอะไรเรากว่าจะมาเป็นดร.แก้วหอมเราต้องฟันฝ่าถึง500ล้านสุกะถูกป่ะ You are the winner ถูกป่ะเพราะว่ากว่าจะมาเป็นดร.แก้วหอมต้องอีก499,999,999ล้านเนี่ยตายหมดเขาจะไปรอเราที่ยมทูตสำนักยมทูตแต่มาเป็นด็อกเตอร์แก้มของมาเป็นไอเยมาเป็นทุกคนเราต้องฆ่าเพื่อเราเยอะมากแต่นี่องค์สุกำลังทำกุศลให้กับพวกสัตตะทั้ง31ภูมิที่จะได้รับผลพวกนี้ล่ะจริงๆเพราะเราไม่รู้หรอกว่าโอ้ฉันมีความสุขฉันสวยฉันอะไรแต่เปล่าหมอกำลังทำกุศลอันนั้นทำทานแต่ตอนนี้กำลังทำกุศลให้กับสัตตะซึ่งเป็นญาติพี่น้องของเราเป็นเพื่อนสนิทพิสหายที่เราเคยแบบเราเกิดมาคนเดียวแล้วจะแบบทำยังไงเราจะรักษาแชมป์นั้นได้เมื่อเราเป็นแชมป์แล้วแต่เรารักษาแชมป์คือต่อไปเราต้องไม่เกิดเป็นคนเราก็ต้องเกิดเป็นโทดาฉะนั้นต้องรู้ข้อธรรมต้องสิกขาธรรมเข้าไปใส่เข้าไปด้วยแล้วตอนนี้คือไม่รู้นะทุกท่านเขาก็อยากได้กุศลเพราะว่าธรรมะพุทธองค์เนี่ย 84,000 ท่านท่านคือพระพิธรรมคือ 42,000 เนี่ยเป็นเหตุคือจิตจะสิกรูปจะถึงนิพพานได้คือต้องค่อยสิกขาธรรมไปแล้วเราจะรู้เองได้เกิดมาเป็นคนในประเสริฐที่สุดแล้วก็จะคงหาทางว่าเราจะติดยังไงให้ขึ้นบนให้ได้แค่นั้นเองจริงๆโมทนาสาธุสา